สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีเสริมความแข็งแรงของการเข้ามุมไม้90องศานะครับเวลาเราติดอย่างนี้ซึ่งส่วนมากก็ใช้ในงานทำกรอบรูปหรือทำกล่องหรือว่าทำลิ้นชักนะครับวิธีที่ทำให้มันแข็งแรงขึ้นก็เสริมโดยไม้ไผ่นะครับซึ่งไม้ไผ่นี้ก็คือเหมือนที่เราเห็นกันอยู่เราใช้กันอยู่เป็นประจำเวลาเราไปซื้อของเขาก็มีให้มาจิ้มเรากินเสร็จแล้วเราก็เก็บไว้ วิธีนี้คุณรัสวีโน่เขาเป็นคนนำเสนอนะครับผมก็เอามาถ่ายทอดต่ออีกทีหนึ่งแล้วผมก็ได้แปะลิงก์เอาไว้ใครที่สนใจจะดูดีเทลหน่อยก็เข้าไปดูได้นะครับแต่เขาก็พูดภาษาอังกฤษแล้วเขาจะพูดค่อนข้างเยอะแต่ว่าผมชอบเขาเพราะว่าเขาจะชอบใช้สิ่งที่อยู่รอบตัวเขามาใช้งานแล้วก็มีความคิดแปลกๆนะครับ อันนี้ถ้าเผื่อมาทำไอ้เสริมไอ้เข้าไมเตอร์เนี่ยมัน45องศาเราก็ต้องเจาะรูประมาณ45องศานะฮะเข้าไปในเนื้อไม้เจาะเข้าไปแล้วก็เอานี้เสียบเข้าไปแล้วก็ตัดแล้วก็ทำนั่นแล้วก็ทำตัดให้เรียบร้อยมันก็จะสวยงามแล้วจะแข็งแรงขึ้น ส่วนอีกวิธีหนึ่งที่คนบางคนก็ปะกันแบบนี้ซึ่งเขาเรียกว่าบัดจอยพอเราทำบัดจอยเนี่ยไอองศาเนี่ยมันจะน้อยกว่า45องศาประมาณนี้ก็มีค่าเหมือนกันคือเราต้องการให้ไม้เนี่ยทะลุทั้งสองแผ่นทั้งด้านบนกับด้านล่างที่มันเชื่อมกันเนี่ยแล้วก็จะเป็นตัวไปเสริมความแข็งแรงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองโอ้ลืมบอกไปอันนึงดูจากในคลิปสารคดีเกี่ยวกับการใช้ไม้ไผ่เนี่ยเขาพูดถึงไม้ไผ่นี้มีความแข็งแล้วเหนียวกว่าไม้ธรรมดาทั่วไปประมาณ5เท่านะครับนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ว่าใช้ไม้นี่จะดีกว่าใช้ไม้ไผ่เนี่ยจะดีกว่าไม้ธรรมดาเดี๋ยวผมทำตัวอย่างไว้หลายอันแล้วผมจะลองมาหักดูความแข็งแรงนะครับ ซึ่งผมมีอันนี้ผมใช้ไม้ 4.5 มิลเป็นไม้อัดนะฮะซึ่งก็รู้ๆอยู่ว่าไม้อัดเนี่ยติดกาวแล้วมาตรงขอบมันเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่แข็งแรงนะครับตอนนี้พอ 4.5 มิลเนี่ยผมก็ต้องใช้ไม้ไผ่เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กหน่อยคือ 2.5 แล้วในส่วนที่ไล่ไปคือขนาด 8.5 มิลแล้วก็ผมก็มีทำสายไม้จริงมาด้วย 6.5 มิลกับ5มิลผมก็ใช้ไม้ไผ่3มิลแล้วผมก็มีเก็บไว้ไม้ไผ่4มิลเผื่อทำไม้หนากว่านี้นะครับโอเคตอนนี้ผมจะลองหักดูว่ามันแข็งแรงขนาดไหนนะครับเริ่มจาก 4.5 มิลขนาดนี้อันนี้ไม่ได้เสริมนะครับนี่มันก็หักมาง่ายๆเลยครับนี่อันนี้เสริมนะนี่ยากขึ้นหน่อยก็ต้องเชื่อผมแต่เนี่ยมันยังไม่ยอมออกแล้วมันจะออกคือมันจะฉีกตัวไม้มันจะฉีกตัวไม้อัดออกมาเองนะฮะในส่วนโอ้นี่ผมติดไม่ตกโอเคมีอันหนึ่งนี่ก็ยังไม่มีติดนะครับออกมาง่ายอันนี้ติดยากขึ้นแล้วมันก็ต้องฉีกเห็นไหมแสดงว่าความแข็งแรงของมันเนี่ยก็เท่ากับความแข็งแรงของเนื้อไม้อัดเองเลยนะครับอันนี้พอมันหนาขึ้นอันนี้ 8.5 มิลนะครับ8.5 มิลไม่ได้เสริมแต่อันนี้ยากขึ้นละมันก็หลุดออกมาเป็น2ชิ้นอย่างนี้เลยอันนี้ผมเสริมนะครับ
เนี่ยโอ้นี่ยากนะไม่ออกเลยกว่าจะออกก็คือฉีกจนไม้หลุดออกมาแบบนี้นะครับในตัวไอ้เดือยของมันเนี่ยเดือยไม้ไผ่ของเราเนี่ยไม่หักนะครับโอเคตอนนี้เอาไม้จริงไม้จริงอันนี้มันเล็กนิดเดียวนะฮะผมก็เลยติดอยู่อันเดียวนะครับเดี๋ยวลองหักดูไม้จริงก็หักง่ายอันนี้ก็แสดงว่าถ้าไม่มีเสริมหลายอันเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เสริมกำลังเท่าไหร่นี่ก็หลุดออกมาของมันเองเลยหรืออาจจะเป็นเพราะผมปะกาวไม่ดีพอนะครับอันนี้ 6.5 มิลนะครับไม้สักอันนี้ติด2อันติดอันยากละก็หลุดออกมาอีกอันนี้ตอนที่ใส่กาวเนี่ยเราต้องใส่กาวนี่ด้วยนะครับแสดงว่ากาวมันไม่อ๋อมันหลุดออกมาเพราะอย่างนี้เนื้อไม้สักมันหลุดออกมานะครับก็คือมันก็แข็งแรงขึ้นอีกพอสมควรซึ่งผมเอามาใช้กับทำเวลาผมทำรั้วเนี่ยอันเนี้ยผมติดตัวนี้เป็นตัวที่หยุดเวลาเราจะตัดอะไรที่มันให้มันเท่าๆกันแล้วก็มาหยุดนี่แล้วไม้ชนตรงนี้นะครับผมใช้ในรั้วเราเตอร์กับรั้วของโต๊ะเลื่อยผมทำเป็นไม้สักก็ใช้ดีนะครับมันก็แข็งแรงดีพอสมควรเพราะเราไม่ได้ไปหักมันแบบที่เราทำตัวอย่างนี้นะครับอันเนี้ยเห็นว่ามีประโยชน์ก็เลยเอามาแชร์กันนะครับขอบคุณมากนะครับ